รมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ก่อตั้งเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2402จบจนปัจจุบันเป็นเวลา153ปีกรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการกำกับดูแลส่งเสริมพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีเพื่อให้เกิดความเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆทั้งการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้าและการส่งเสริมกิจการท่าเรืออู่เรือกองเรือไทยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำท่าเทียบเรือเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและหน้าที่ในการขุดลอกบำรุงรักษาทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองแก้ปัญหาตลิ่งพังและการเดินเรืออันจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการเดินทางควบคู่ไปกับสายน้ำปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนราชการสาธารณประโยชน์และประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายร้านครัวเรือนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายหลายล้านไร่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลโดยพนักท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดทำแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปีพุทธศักราช2555ทั้งในด้านการชะลอน้ำการปรับปรุงผนังกั้นน้ำและระบบระบายน้ำตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการขุดลอกวัสดุต่างๆบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่กีดขวางการระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยมากยิ่งขึ้นกรมเจ้าท่าได้พิจารณาข้อมูลสำรวจพบว่าปริมาณดินสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จำเป็นต้องขุดลอกเพื่อช่วยในการระบายน้ำประมาณ 2,400,000 ลูกบาศก์เมตรโดยจะทำการขุดเป็นร่องน้ำบริเวณตรงกลางระหว่างร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพร่องที่1ที่ใช้เพื่อเดินเรือขนาดใหญ่และทางเข้าท่าเรือกรุงเทพร่องที่2ที่ขุดลอกโดยกรมเจ้าท่าเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือลากจูงขนส่งสินค้าและร่องน้ำมีความกว้าง240เมตรลึก3เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดยาว7กิโลเมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น144ล้านบาทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการขุดลอกจะต้องมีการสำรวจตำแหน่งและระดับความลึกของพื้นท้องน้ำด้วยเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมเครื่องหยั่งน้ำด้วยคลื่นสะท้อนและโปรแกรมประมวลผลนำข้อมูลประมวลผลที่ได้มาสร้างรูปแบบจำลองหน้าตัดของระดับความลึกพื้นท้องน้ำบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาและกำหนดขนาดร่องน้ำที่จะทำการขุดลอกได้เมื่อขุดลอกได้ตามขนาดร่องน้ำทั้งความลึกและความกว้างจะต้องตรวจวัดภายหลังการขุดลอกเพื่อสำรวจตำแหน่งและระดับความลึกของพื้นท้องน้ำอีกครั้งจากนั้นนำไปสร้างรูปแบบจำลองหลังการขุดลอกเปรียบเทียบกับรูปแบบจำลองก่อนการขุดลอกทำให้ทราบถึงปริมาณดินที่ได้และยังสามารถนำผลไปวางแผนการขุดลอกในครั้งต่อไปได้เมื่อการดำเนินการขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเสร็จจะทำให้บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถระบายน้ำจากตอนเหนือออกสู่อ่าวไทยเพิ่มขึ้นอีก530ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ9ล้าน5แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันวัดจากระดับน้ำทะเลลดต่ำสุดซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านเหนือปากแม่น้ำเจ้าพระยาและยังสามารถใช้ในการเดินเรือในยามที่ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพร่องที่1และร่องที่2เกิดปัญหาได้อีกทางหนึ่ง